สวัสดีครับวันนี้พบกับ SLS Gaming นะครับวันนี้เรามาอยู่กับผมในเกม NBA Live Mobile นะครับผมวันนี้เราจะมาดูกันเลยนะครับหลังจากที่เราห่างหายจากการรีวิวเกมนี้เนี่ยมานานมากนะครับผมคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้รีวิวเปิดของ FIFA นะครับผมใน Luna Pack ที่เขาแจกนะครับผมวันนี้เราจะมาดูของ NBA บ้างนะครับผมว่า EA Sport เนี่ยจะแจกอะไรแต่ต้องขอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับเราไปดูกันเลยครับผมว่า NBA เนี่ยจะมีอะไรในช่วงเทศกาลตรุษจีนบ้างนะครับผมนี่ครับผมChinese New Year ครับผมไอเทมแพ็คเป็นเจอร์มี่ลินนะครับผมก็ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นอะไรนะแต่ก็รู้ว่าเป็นการ์ดนั่นแหละเรามาเพลย์แอนด์คอนทินิวกันเลยครับผมมันคือการ์ดอะไรแต่เป็นของขวัญวันตรุษจีนนะครับผมนี่ในโอกาสตรุษจีนก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับผมร่ำรวยเฮงๆกันทุกคนนะครับผมนี่ครับผมลิงครับผมมีในเซตด้วยนะครับผม แล้วก็เนี่ยอีก46นาทีครับผมนี่บอกเตือนไว้ก่อนเลยต้องตั้งให้มันเตือนนี่ครับ Attack Mode มันเป็นไอเทมแพ็คมันรูปร่างคล้ายๆ Big Moment เลยนะครับผมซึ่งผมก็กำลังเก็บ Big Moment อยู่เรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเซตมีอะไรเพิ่มเข้ามาหน้านี่ครับผมเรามาดูเซตแรกเลยดีกว่านี่เซตนี้เลยมันคืออะไรได้จิมมี่ลินครับผมเอาจิมมี่ลินใส่ไป1ตัวแล้วก็ตัวทอง3ตัวแล้วก็การ์ด1ใบนะอันนี้ล่ะโอ้โหคงจะเป็นของหายากนะอันนี้ก็หายากเหมือนกันทำนองเดียวกันก็คือหายากทั้งนั้นเลยนะครับอันดับ5เลยนะ The Final Master Level ก็คือเลเวลสุดท้ายของเจมี่ลินนะครับผมอันนี้ครับผมก็ใส่นี่ครับผมไป2อันต้องดูไปเรื่อยๆโอ้ใส่ตัวทอง20ตัวได้ตัวแดงมา1ตัวใน Chinese New Year นะครับผมอันนี้หาเสื้อจากไลฟ์อีเวนต์แล้วก็โอ้โหได้เจ้ามังกรมีโรสเตอร์นะมีผู้เล่นทองโกลเพลเยอร์นะอีลิทครับผมโอ้โหหาการ์ดนะยากพอสมควรนะอันนี้ได้อะไรครับนี่ครับผมเขาบอกว่าใส่ Daily Shadow Round เนี่ยไป7อันนะจาก Daily Shadow Round นะครับผมเพื่อที่จะรับChinese New Year Player Pack นะ with at least 1 Go or Elite ก็ใส่กันเลยนะครับผมอีเวนต์เนี่ยยังไม่บอกว่าหมดวันไหนนะครับผมเราต้องไปถอดจากนี้ออกมาก่อนนะถ้าเก็บได้แล้วเนี่ยเราก็จะมาเปิดกันตอนนี้ก็ขาด Big Moment ครับอีกใบเดียวนะ
ก็ต้องรอหาโอกาสที่บิ๊กโมเมนต์มานะครับผมโอเคเราจะใส่ไปก่อนนะทีมของผมก็ธรรมดานะครับไม่ค่อยได้พัฒนานะไม่ได้เล่นหลายวันแล้วนะ เลยถือว่าเป็นวอร์มอัพแมตช์ก็แล้วกันนะเล่นโรดทูริชหน่อยนะครับผมหลังจากที่ห่างหายกันไปนานพอสมควรกับการเล่นเกม NBA Live Mobile ของผมนะครับผมมาแล้วครับผมวอร์มอัพครับดาวน์โหลดดิ้งนะก็อย่างว่ารีวิวในห้องนะนี่อาจจะไม่ค่อยดีมาคารีเอาวิ่งนะผมวิ่งนะผมเลี้ยงดีเป็นเลิศนะโอ้ยโดนบล็อกไม่เป็นไรครับผมจัดได้ครับผมมาต้องใช้เออร์วิ่งครับผมป้องกันไว้พอยต์การ์ดของเราเฮ้ยแย่แล้วแย่แล้วเดวิสโอ้โหเดวิสยังช่วยไปได้ครับผมเขาก็ทำออกไปเองครับผมเออร์วิ่งครับผมเจมฮาเดนเจมฮาเดนต้องส่งให้ตัวนี้ครับผมมาครับคิงมากริฟฟินเนี่ยกริฟฟินอิมแพคเนี่ยดีนะผมว่าดีมันคล่องดีนะถึงแม้มันจะตัวใหญ่นะเห็นไหมนี่คือความคล่องของเลกกริฟฟินเลยจริงๆนะถึงแม้ว่าจะตัวใหญ่ก็ตามจากที่ผมไปดูโอเวอร์ออลในเว็บ nba.gg นะแล้วก็ได้เห็นว่าดิฟฟินอิมแพคเนี่ยดีนะครับผมเรื่องการหาช่องที่ดีเลยทีเดียวมาครับแอนโทนีเดวิสครับผมดิฟฟินครับเป็น PF ที่ตัวค่อนข้างจะใหญ่นะครับผมก็เลยจะทั้งป้องกันรุกและรับได้ดีนะครับผมมาครับผมก็ชนะเป็นการวอร์มอัพครับผมฝีมือหลังจากที่กลับมาเล่นอีกครั้งนะครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบการรีวิวครับเกม NBA เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันตรุษจีนนะครับผมและใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ช่อง SLS Gaming ด้วยนะครับ Happy Chinese Year สุขสันต์วันตรุษจีนครับ